ให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งประโยคนี้ยังติดตรึงเป็นหลักธรรมที่ซาบซึ้งหนึ่งในใจพวกเราเสมอมาด้วยหยาดน้ำพระทัยที่เคยไหลรินเพื่อแผ่นดินเพื่อปูนประชาเราต่างรับรู้ในพระมหากรุณาและเธอทูลบูชาอยู่ในความทรงจำ